วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเที่ยงวันแบบนี้คุณผู้ชมอย่าลืมเปิดช่อง True Vision 42นะคะและพบกับดิฉันเช่นเคยค่ะจันทร์ถึงศุกร์กับจอยภัทรนิตโสพลอนันชัยในรายการ Drama Square กับถนนสายสุขภาพทั้ง4สายที่จะทำให้คุณผู้ชมกินดีอยู่ดีชีวิตดีและจิตใจดีนั่นเองค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ไม่ได้อยู่หน้าจอโทรทัศน์ขณะนี้คุณสามารถที่จะรับชมนะคะผ่านไลฟ์สดค่ะผ่านทางแฟนเพจของ Drama Channel ของเรากันได้ตลอดทุกที่ทุกเวลาหรือว่าจะรับชมย้อนหลังก็ได้เช่นกันนะคะและแน่นอนค่ะเป็นประจำในทุกๆวันเลยนะคะกับช่วงแรกของเราในช่วงเปิดตู้เย็นซึ่งตลอด1สัปดาห์นี้เราก็จะมีการแบ่งหมวดหมู่อาหารตามแต่ละช่วงวัยนั่นเองอย่างเช่นเป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้ก็จะเป็นเมนูยอดฮิตสำหรับหลายๆคนนะคะถ้าพูดถึงช่วงนี้นะคะสำหรับคนที่กำลังไดเอทหรือว่าลดน้ำหนักอยู่นะคะสิ่งที่เป็นเมนูหลักหลายๆคนที่เลือกที่จะรับประทานก็คงจะหนีไม่พ้นเก้าสลัดผักนี่แหละค่ะซึ่งแน่นอนนะคะสลัดผักเนี่ยก็นอกจากมีวิตามินเกลือแร่แล้วก็ยังให้พลังงานที่ต่ำด้วยเช่นกันแต่ว่าตัวแปรสำคัญนั้นเนี่ยมันไม่ใช่สลัดผักนะคะมันก็คือน้ำสลัดนั่นเองนะคะซึ่งปัจจุบันนี้มีหลากหลายรสชาติให้ได้เลือกกันนะคะบางคนเลือกเป็นสลัดน้ำใสน้ำข้นนะคะหรือมีส่วนประกอบอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะก็เป็นตัวที่เพิ่มพลังงานนั่นเองนะคะแทนที่จะผอมกับกลายเป็นน้ำหนักเพิ่มไปซะอย่างนั้นนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของน้ำสลัดค่ะถ้าเกิดว่าทานถูกต้องก็จะมีคุณค่ารวมถึงนะคะทำให้สารอาหารนั้นเนี่ยเรียกว่าอยู่ครบถ้วนเลยทีเดียวแต่วันนี้ขอนำเสนอสำหรับใครที่เรียกว่ากำลังมองหาน้ำสลัดนะคะแล้วอยากจะลองทำรับประทานเองขอนำเสนอค่ะกับน้ำสลัดหลากสูตรนะคะเอาเป็นว่าพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามชมวิธีการทำพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะช่วงเปิดตู้เย็นสวัสดีค่ะแก้วค่ะช่วงเปิดตู้เย็นวันนี้นะคะแก้วก็มีเมนูมาฝากทุกคนกันอีกแล้วล่ะค่ะเมนูในวันนี้ก็คือน้ำสลัดหลากสูตรค่ะแต่ว่าก่อนที่จะดูว่าน้ำสลัดเนี่ยทำยังไงกันบ้างเราไปดูส่วนผสมมันก่อนดีกว่าค่ะน้ำสลัดปาปริก้านะคะส่วนผสมผงปาปริก้า2ช้อนชาพริกป่นละเอียด1ช้อนชาผงกระเทียม1ส่วน2ช้อนชาน้ำมะนาว1ส่วน2ช้อนชาน้ำสลัดครีม2ช้อนโต๊ะน้ำสลัดโยเกิร์ตไขมันต่ำนะคะส่วนผสมโยเกิร์ตไขมันต่ำ3ช้อนโต๊ะมัสตาร์ด1ส่วน2ช้อนชาเกลือป่น1ส่วน4ช้อนชาพริกไทยป่น1ส่วน2ช้อนชาน้ำสลัดจิ้มแจ่วค่ะน้ำตาลทรายแดง2ช้อนโต๊ะซอสถั่วเหลือง2ช้อนโต๊ะน้ำมะนาวคั้นสด2ช้อนโต๊ะผักชีใบเลื่อยสับละเอียด1ช้อนโต๊ะพริกป่น1ส่วน2ช้อนโต๊ะแล้วก็มายองเนสสำเร็จรูป2ช้อนโต๊ะค่ะในปัจจุบันนะคะมันก็จะมีน้ำสลัดมากมายเลยในท้องตลาดซึ่งเอาจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าน้ำสลัดเหล่านั้นเนี่ยเขาผสมอะไรมาบ้างเช่นอาจจะมีสารกันบูดหรือว่าใส่เป็นพวกแต่งสีแต่งกลิ่นอะไรมามันก็จะมีเหมือนสารเคมีแบบแฝงอยู่ในนั้นดังนั้นแก้วก็เลยจะมาสอนวิธีการทำน้ำสลัดที่เราสามารถผสมเองได้ง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อที่มันเป็นสำเร็จรูปนะคะเริ่มต้นจากน้ำสลัดปาปริก้าก่อนเลยค่ะอันนี้เราก็จะใช้น้ำครีมสลัดนะคะตามด้วยพริกป่นละเอียดค่ะแต่ว่าปริมาณนี้ก็คือตามชอบนะคะแก้วก็จะใส่ประมาณสัก1ช้อนชาค่ะไม่ให้เผ็ดเกินไปอันนี้ผงกระเทียมค่ะแล้วก็ผงปาปริก้าค่ะแล้วก็น้ำมะนาวแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วนะคะน้ำสลัดปาปริก้าจะเป็นแบบนี้อันต่อไปนะคะก็จะเป็นน้ำสลัดโยเกิร์ตไขมันต่ำค่ะแน่นอนว่าเราก็ต้องเริ่มจากโยเกิร์ตไขมันต่ำก่อนตามด้วยมัสตาร์ดนะคะเยลโล่มัสตาร์ดแล้วก็พริกไทยค่ะพริกไทยป่นแล้วก็จะใส่ประมาณสักครึ่งช้อนชาแล้วก็เกลือค่ะเกลือนี่ใส่ตามชอบเลยชอบเค็มมากเค็มน้อยก็ใส่ประมาณ1ส่วน4ช้อนชาก็ว่าพอแล้วแล้วก็คนเข้าด้วยกันค่ะเสร็จแล้วค่ะ
อันนี้เป็นน้ำสลัดโยเกิร์ตไขมันต่ำนะคะค่ะอันสุดท้ายนะคะน้ำสลัดจิ้มแจ่วค่ะสาวคนสาวๆคนไหนที่มีความแบบชอบน้ำสลัดแบบแซ่บๆเรียกว่าเมนูนี้ต้องถูกใจสาวๆหลายๆคนแน่ๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะมาเริ่มกันจากมายองเนสกันนะคะอันนี้เป็นมายองเนสสำเร็จรูปที่ไม่มีน้ำตาลใดๆเลยค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายแดงนะคะโอเคเดี๋ยวเราคนให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วก็ซอสถั่วเหลืองค่ะตามด้วยพริกป่นนะคะแล้วก็สุดท้ายเราก็จะจบท้ายด้วยผักชีใบเลื่อยค่ะอันนี้ซอยไว้คนให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยนะคะน้ำสลัดจิ้มแจ่วของเรานี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำสลัดหลากสูตรของเราอย่าลืมเอาไปทำกันนะคะแล้วก็มาบอกแก้วด้วยว่าชอบกันหรือเปล่าค่ะเรียกว่าวันนี้จัดไปให้3สูตรเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมชอบสูตรไหนก็ลองไปทำรับประทานดูนะคะในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะคะต้องบอกเลยว่ามีทั้งน้ำสลัดแบบน้ำจิ้มแจ่วนะคะหรือว่าโลแฟตด้วยเช่นกันแล้วก็ที่ชื่นชอบกับหลายๆคนลองไปทำรับประทานดูแต่ว่าคุณค่าสารอาหารและรสชาติจะเป็นอย่างไรมาฟังพร้อมๆกันค่ะทางรายการของเราต้องขอต้อนรับนะคะคุณทไทยวันบุญถูกนักวิชาการโภชนาการฝ่ายโภชนาการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะเอาละวันนี้นะคะกับน้ำสลัดหลากสูตรตอนแรกเราฟังก็งงๆอ๋อวันนี้เรายกมาให้3สูตรเลย3สูตรเลยเอาแบบให้เต็มที่จะเป็นเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีเลือกเอาเลยนะคะก่อนอื่นอยากให้อาจารย์พูดถึงเมนูน้ำสลัดหลากสูตรหน่อยค่ะสำหรับส่วนของน้ำสลัดนะคะอย่างที่คุณจอยได้เกริ่นไปว่าคนที่จะนึกถึงสลัดเนี่ยจะต้องเป็นคนที่กำลังควบคุมในเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะควบคุมน้ำหนักนะคะหรือว่าสาวๆที่กำลังการไดเอทนะคะถ้าเกิดว่านึกถึงสลัดเนี่ยหลายท่านก็จะไปเน้นในส่วนของผักผลไม้ที่จะนำมาทานสลัดนะคะแต่ว่าบางท่านเนี่ยอาจจะลืมนึกไปในส่วนของน้ำสลัดนะคะน้ำสลัดเนี่ยเป็นตัวให้พลังงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวน้ำสลัดเองก็สำคัญด้วยนะคะน้ำสลัดส่วนใหญ่ที่เราพบเห็นก็จะเป็นน้ำสลัดอย่างสลัดครีมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสายสุขภาพก็อาจจะเลือกเป็นสลัดไขมันต่ำนะคะหรือถ้าเกิดว่าบางท่านเนี่ยอาจจะเบื่อกับเมนูสลัดแบบมื้อเย็นเดิมๆแล้วนะคะก็สามารถที่จะลองนำน้ำสลัด3สูตรของเราวันนี้ค่ะไปลองทำทานกันได้นะคะรสชาติเป็นยังไงล่ะคะแต่ละสูตรแบบนี้นะคะแล้วก็รวมถึงเคล็ดลับมีอะไรบ้างคะค่ะสำหรับน้ำสลัดสูตรแรกนะคะจะเป็นน้ำสลัดตัวปาปริก้านะคะตัวนี้เนี่ยแน่นอนจะต้องมีความเผ็ดนะคะจากผงปาปริก้าค่ะแล้วก็จะมีความหวานมันนะคะแล้วก็ลักษณะข้นจากตัวสลัดครีมนั่นเองนะคะแน่นอนในเรื่องของรสชาติก็จะต้องมีความเผ็ดนะคะมีความหวานนะคะแซมกันมานะคะอีกสูตรนึงก็จะเป็นสูตรน้ำสลัดโยเกิร์ตนะคะตัวนี้เนี่ยสำหรับใครที่มองหาน้ำสลัดไขมันต่ำนะคะสามารถที่จะนำสูตรนี้ไปใช้ได้นะคะแต่ว่าจะต้องเลือกเป็นตัวโยเกิร์ตไขมันต่ำหรือว่าโยเกิร์ตที่มันเป็นขัดมันเนยนะคะโยเกิร์ต 0% พวกนี้นะคะส่วนของสลัดโยเกิร์ตเนี่ยค่ะถ้าดูแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าเหมาะที่จะนำมารับประทานคู่กับสลัดผลไม้นะคะหรือว่าถ้าเกิดบางท่านเนี่ยอยากจะทำเป็นในลักษณะของคานาเป้ก็ทำได้นะคะอาจจะเอาขนมปังมาวางนะคะนำผักมาวางแล้วก็คลุกเคล้ากับตัวผลไม้ตัวธัญพืชนะคะแล้วก็ทาข้างบนขนมปังก็จะได้อีกหนึ่งเมนูอาหารที่ค่อนข้างน่ารับประทานแล้วก็ยังชิ้นๆคำใช่ค่ะแล้วยังทำให้เด็กๆเนี่ยที่เห็นเนี่ยรู้สึกว่ามันน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะมาที่สูตรสุดท้ายค่ะก็คือน้ำสลัดจิ้มแจ่วนะคะตัวนี้โอ้แน่นอนเลยล่ะค่ะสาวๆท่านใดที่ชื่นชอบรสชาติที่ออกเผ็ดเค็มนะคะก็สามารถที่จะนำน้ำสลัดจิ้มแจ่วนี่แหละค่ะมาทำแล้วก็ทานได้นะคะส่วนน้ำสลัดจิ้มแจ่วเนี่ยจะมีความต่างจากตัวน้ำจิ้มแจ่วตรงที่ว่าตัวน้ำสลัดเนี่ยค่ะเขาจะมีความข้นจากตัวสลัดครีมนะคะส่วนจิ้มแจ่วเนี่ยน้ำจิ้มแจ่วที่เราพบเห็นเนี่ยก็จะมีความข้นจากส่วนของข้าวคั่วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเห็นตัวน้ำสลัดจิ้มแจ่วเราก็อาจจะนำมาทานคู่กับสลัดผักที่คู่กับเครื่องเคียงอย่าง
อกไก่ย่างอกไก่อบนะคะหรือว่าจะเป็นปลาย่างก็ได้นะคะเรียกได้ว่าถ้าเกิดท่านใดค่ะที่เบื่อกับเมนูสลัดแบบเดิมๆอยากจะได้ความเผ็ดนะคะแบบความเจริญอาหารนะคะก็สามารถที่จะเลือกใช้เป็นน้ำสลัดปาปริก้าหรือว่าน้ำสลัดจิ้มแจ่วก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้แบบดูเป็นสาวหวานสายเฮลตี้แบบมากๆหน่อยก็อาจจะเลือกเป็นน้ำสลัดโยเกิร์ตก็ได้นะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าจะต้องคำนึงด้วยว่าเราเนี่ยจะทานเป็นสลัดผักหรือว่าจะทานน้ำสลัดนะคะบางท่านเนี่ยปรุงเกินนะคะปรุงจนมันอร่อยเกินไปมันบางท่านเนี่ยชอบเค็มมากเกินไปยิ่งทานยิ่งอร่อยอย่าลืมนะคะว่าเราต้องการลดความอ้วนนะคะต้องการไดเอทเพราะฉะนั้นก็เน้นไปในเรื่องผักมากกว่าที่จะเน้นในเรื่องของน้ำสลัดดีกว่าค่ะบางคนนี่ราดน้ำสลัดนี่แบบท่วมเลยดิฉันเห็นตกใจเอ๊ะกินน้ำสลัดหรือว่าจะกินผักแน่ใช่ไหมคะเอาแค่พอดิบพอดีนะคะมาพูดถึงสารอาหารกันบ้างดีกว่านะคะถึงจะเป็นเมนูน้ำสลัดแน่นอนต้องมีสารอาหารที่มีคุณค่าค่ะมีสารอาหารอะไรบ้างคะสำหรับน้ำสลัดนะคะส่วนใหญ่ที่เราพบเห็นกันเนี่ยก็จะเป็นส่วนของสลัดครีมนะคะยิ่งตัวสลัดครีมเนี่ยก็มีอยู่ในส่วนผสมของทั้ง3ส่วนนี้ด้วยนะคะตัวสลัดครีมก็จะมีส่วนผสมทั้งน้ำมันนะคะน้ำมันเป็นน้ำมันพืชบ้างก็มีนะคะหรือว่าจะเป็นส่วนของน้ำมันสลัดนะคะแต่ถ้าเกิดเพื่อสุขภาพอาจจะเปลี่ยนมาใช้เป็นน้ำมันรำข้าวน้ำมันทานตะวันก็ได้นะคะหรือว่าจะนำเป็นน้ำมันงาก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าส่วนของน้ำตาลทรายนะคะอาจจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลทรายแดงก็ได้นะคะแล้วก็เขาเองก็ยังมีส่วนของมัสตาร์ดด้วยนะคะมีไข่แดงด้วยนะคะซึ่งหลายๆส่วนผสมเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นแหล่งของไขมันแน่นอนก็จะให้ในเรื่องของพลังงานนะคะแต่ว่าไข่แดงเขาก็มีโปรตีนค่ะเป็นแหล่งของโปรตีนแล้วก็มีไบโอตินมีวิตามิน B ค่ะก็จะช่วยในเรื่องของบำรุงผิวบำรุงเล็บบำรุงผมให้ดูสวยงามอีกด้วยนะคะส่วนน้ำสลัดครีม1ช้อนโต๊ะค่ะก็จะให้พลังงานอยู่ที่ประมาณ70ถึง100กิโลแคลอรี่นะคะนี่เพียงแค่1ช้อนโต๊ะจะเรียกได้ว่าพลังงานก็ค่อนข้างสูงพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่านำมาปรุงกับส่วนของผักส่วนของธัญพืชส่วนของเครื่องเคียงต่างๆเนี่ยก็ควรจะใส่ในปริมาณที่เหมาะสมด้วยนะคะไม่ใส่มากจนเกินไปนั่นเองนะคะและถ้าจะให้ดีเนี่ยก็ควรที่จะเลือกเครื่องเคียงที่เป็นอกไก่นะคะไม่ติดหนังหรือว่าอกไก่ไม่ติดมันนะคะหรือจะเลือกเป็นเนื้อปลาหรือว่าจะเป็นทูน่านะคะในน้ำเกลือแทนน้ำมันก็จะดีกว่าค่ะนะคะปัจจุบันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าน้ำสลัดนั้นเนี่ยมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบนะคะบางคนเป็นน้ำสลัดบีทรูทอะโวคาโดเป็นรสนั้นรสนี้สีสันน่ารับประทานกันเลยเดียวดึงดูดทำให้เรานั้นอยากจะไปซื้อนะคะดังนั้นอยากให้อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างน้ำสลัดยอดนิยมหน่อยค่ะว่าปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างคะถ้าเกิดว่าเป็นส่วนของน้ำสลัดยอดนิยมนะคะหรือว่าที่เราพบเห็นกันทั่วไปที่เราสามารถเลือกทานได้ง่ายอย่างนี้ดีกว่านะคะที่พบเห็นกันเนี่ยก็จะมีส่วนของสลัดครีมค่ะน้ำสลัดงานะคะน้ำสลัดงาญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีน้ำสลัดวาซาบิค่ะหรือว่าจะเป็นส่วนของน้ำสลัดอิตาเลียนนะคะหรือว่าจะเป็นน้ำสลัดทาวซันไอแลนด์พวกนี้นะคะนี่คือส่วนที่เราเนี่ยพบเห็นกันอยู่ทั่วไปแต่ถ้าเกิดเป็นสายเฮลตี้ค่ะแน่นอนก็ต้องมองกลับมาที่น้ำสลัดน้ำใสนะคะอย่างเช่นน้ำสลัดครีมน้ำใสเนี่ยก็จะไม่ใช้ไข่แดงนะคะแล้วก็เปลี่ยนจากน้ำตาลทรายขาวเป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะเปลี่ยนจากส่วนของน้ำมันพืชเป็นน้ำมันมะกอกนะคะหรือว่าน้ำมันถอกทานตะวันนั่นเองนะคะแล้วก็ใช้น้ำมะนาวแทนส่วนของน้ำส้มสายชูค่ะส่วนอีกน้ำสลัดน้ำใสอีกชนิดนึงที่เรามาจะพบเห็นก็คือน้ำสลัดงาคั่วญี่ปุ่นนั่นเองนะคะซึ่งเขาเนี่ยจะไม่มีส่วนผสมของสลัดครีมค่ะก็จะใส่เป็นน้ำมันงาแล้วก็ซอสญี่ปุ่นค่ะเติมงาขาวคั่วแล้วก็วาซาบิเข้าไปเท่านี้ก็จะได้รสชาติที่เรียกได้ว่าเผ็ดขึ้นจมูกแต่ว่ามันก็อร่อยมันแซ่บแล้วก็ช่วยให้เจริญอาหารด้วยนั่นเองนะคะซึ่งน้ำสลัดส่วนใหญ่อะค่ะก็มีรสชาติที่ค่อนข้างแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลือกรสชาติที่เราชอบก็จะดีกว่าค่ะจะได้ทานได้ด้วยนะคะถ้าพูดถึงสลัดผักหนึ่งจานคุณผู้ชมควรที่จะใส่น้ำสลัดสักประมาณกี่ช้อนดีคะถึงจะเหมาะสมเพราะว่าอาจารย์บอกว่า1ช้อนเนี่ยให้พลังงาน70ถึง100กิโลแคลอรี่เลยทีเดียวเราควรจะใส่เท่าไหร่ดีคะถ้าเป็นบางท่านที่เลือกทานแบบไม่คิดอะไรนะคะแบบวันนี้เป็นมื้อที่เราเนี่ยทานเบามาแล้ว2มื้อหลักนะคะสลัดเป็นมื้อเย็นอาจจะใส่ไปอยู่ที่1ถึง2ช้อนโต๊ะก็พอนะคะแต่ถ้าเกิดบางท่านเนี่ยมองว่าอยากจะทานเพื่อสุขภาพนะคะทานเพื่อต้องการลดน้ำหนักนะคะหรือว่าทานเพื่อควบคุมน้ำหนักต่างๆเนี่ยก็อาจจะใส่แค่1ถึง2ช้อนโต๊ะก็ได้นะคะหรือบางท่านบอกว่าใส่แล้วคุกแล้วเนี่ยมันไม่ทั่วผักมันเยอะ
เปลี่ยนค่ะยังเขียวอยู่เลยยังไม่เจอน้ำสลัดเลยนะคะทีนี้เราเปลี่ยนดีกว่าค่ะเปลี่ยนจากตัวสลัดครีมเป็นสลัดน้ำใสก็ได้นะคะหรือจะเป็นน้ำสลัดโยเกิร์ตของเราวันนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นน้ำสลัดปาปริก้าหรือว่าน้ำสลัดตัวจิ้มแจ่วก็ได้นะคะแต่ว่าเวลาที่ใส่เนี่ยก็อาจจะเพิ่มจากเดิมเป็นแค่3ช้อนโต๊ะนะคะหรือว่า4ช้อนโต๊ะนะคะแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยลองคลุกดูก่อนค่ะใส่แล้วก็ค่อยๆคลุกดูก่อนนะคะบางทีเนี่ยใส่เกินค่ะใส่มันกลัวคลุกไม่เข้านะคะพอคลุกไปแล้วทีนี้กลายเป็นทานน้ำสลัดแทนผักไปก็มีเช่นเดียวกันเข้มข้นกินกันไม่ลงเลยทีเดียวใช่ค่ะมาพูดถึงเรื่องของอันตรายที่มากับน้ำสลัดกันบ้างดีกว่านะคะมีอะไรบ้างคะสำหรับอันตรายของน้ำสลัดนะคะที่เราอยากจะนำเสนอตรงนี้ก็คือในเรื่องของส่วนผสมนะคะอย่าลืมว่าตัวของน้ำสลัดเนี่ยเขาจะมีส่วนของไข่แดงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าแล้วก็มีกลุ่มของไขมันด้วยนะคะบางท่านเนี่ยที่ต้องการควบคุมน้ำหนักเนี่ยก็ควรที่จะดูผลิตภัณฑ์ข้างๆก่อนนะคะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะบวกกับปัจจุบันเนี่ยบางท่านอาจจะไปเลือกซื้อจากผลิตภัณฑ์ที่แบบสำเร็จรูปแล้วพออ่านข้างฉลากอุ๊ยมีสับแปลกๆเยอะเลยนะคะแล้วก็ปริมาณเยอะด้วยบางท่านอาจจะรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกดีใจว่าเจ้านี้เนี่ยใส่สับแปลกๆเนี่ยเยอะมากไม่รู้จักหรอกไม่รู้คืออะไรอะไรที่มันเยอะๆเราคิดว่ามันดีต้องดีแน่ๆเลยแบบนั้นใช่ไหมคะเลือกตัวนี้แหละค่ะไปทานใจเย็นๆนะคะอยากจะบอกให้ใจเย็นๆก่อนบางทีไอ้ตัวสับตัวนี้ค่ะมันอาจจะเป็นแค่ส่วนผสมหลักนะคะที่มันมีอยู่ในน้ำสลัดอยู่แล้วนั่นเองนะคะบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าบางท่านไม่ได้ศึกษานะคะก็อาจจะมองว่ามันนี่แหละมันดีที่สุดละมันเยอะกว่าเจ้าอื่นเจ้าอื่นมี8บรรทัดอันนี้มี12โอ้โหแน่นอนมันจะต้องดีแน่ๆบางทีมันอาจจะเป็นไขมันที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดต้องการทานเพื่อสุขภาพก็อาจจะเลือกทานจากน้ำสลัดที่เราคุ้นชินอยู่แล้วนะคะหรือว่าอาจจะใช้วิธีการใช้เวลาหน่อยก็ได้นะคะเพราะอย่าลืมว่าเราต้องการทานสลัดเพื่อสุขภาพอาจจะใช้เวลาหาข้อมูลสักนิดนะคะว่าไอ้สับตัวนี้มันคืออะไรนะคะมันแปลว่าอะไรนะคะแล้วก็มันให้ประโยชน์อะไรกับร่างกายเราบ้างค่ะแบบนี้จะดีกว่านี่นะคะมีคนบอกว่าอยากให้หลีกเลี่ยงน้ำสลัดแบบ low fat ดูย้อนแย้งกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าน้ำสลัดแบบ low fat นี้เนี่ยถูกลดปริมาณในเรื่องของไขมันแล้วก็จะทำให้ปริมาณของน้ำตาลเพิ่มมากยิ่งขึ้นเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคะบางท่านที่ได้ยินอย่างนี้อาจจะรู้สึกไข้เขวสรุปแล้วตกลงเราจะเลือก low fat หรือเลือกธรรมดาดีธรรมดาดีใช่ไหมคะถ้าเกิดในอีกมุมนึงนะคะในส่วนของน้ำสลัด low fat เนี่ยเขาก็จะอาจมีการเติมค่ะในส่วนของน้ำตาลหรือว่าโซเดียมเพิ่มขึ้นเพื่อให้รสชาติมีความใกล้เคียงกับสูตรปกตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะรับประทานเนี่ยก็แนะนำให้อ่านที่ฉลากก่อนนะคะบางที่เนี่ยบางที่บางผลิตภัณฑ์เนี่ยก็ไม่ได้มีการโฆษณาหรอกนะคะว่าตัวน้ำสลัดของฉันเนี่ยมีการเติมอะไรเข้าไปบ้างนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะอย่างที่บอกไปค่ะศึกษาก่อนที่จะนำมารับประทานดีกว่านะคะหรือบางท่านก็อาจจะใช้วิธีการซื้อจากร้านโฮมเมดค่ะคือไม่ได้ปรุงเองนะคะเราก็อาจจะใช้วิธีการถามจากผู้ผลิตก็ได้ว่าส่วนผสมเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแต่ถ้าเกิดไม่มั่นใจนะคะในผู้ผลิตนะคะไม่มั่นใจกับสิ่งต่างๆบางทีเจ้าเดิมที่เคยทานเนี่ยรสเดิมมันไม่มีแล้วก็อาจจะมองกลับมาว่าเรามี3สูตรหลากหลายของเราวันนี้นะคะทั้งน้ำสลัดโยเกิร์ตน้ำสลัดปาปริก้าแล้วก็น้ำสลัดจิ้มแจ่วลองนำไปทำทานกันดูค่ะรับรองว่าอร่อยไม่แพ้กับน้ำสลัดสำเร็จรูปแน่นอนค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมขานะคะแล้วก็เห็นที่เชฟแก้วทำไม่ได้ยากเลยไม่ยากค่ะแล้วก็ขั้นตอนอย่างง่ายวัตถุดิบก็น้อยด้วยนะคะจับใส่คนได้แล้วมีหนำซ้ำแล้วยังปรุงตามรสชาติที่เราต้องการได้อีกด้วยนี่แหละค่ะนะคะดังนั้นอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำน้ำสลัดหน่อยค่ะสำหรับคนที่กำลังต้องการลดน้ำหนักหรือว่าไดเอทอยู่ค่ะควรจะเลือกแบบไหนดีที่สุดคะสำหรับหลายๆท่านนะคะหรือว่าบางท่านที่อยู่ในสายสุขภาพเนี่ยแน่นอนว่าเมนูสลัดเนี่ยก็จะเป็นเมนูระดับต้นๆที่เราคิดอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสลัดผักสลัดผลไม้ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะรับประทานเนี่ยเราก็จะต้องคำนึงในส่วนของน้ำสลัดด้วยนะคะเพราะว่าน้ำสลัดเองเนี่ยเขาก็เป็นแหล่งที่เรียกได้ว่าให้พลังงานนะคะเมื่อคำนึงในส่วนของน้ำสลัดแล้วนะคะปริมาณของการใส่เนี่ยก็ค่อนข้างสำคัญเช่นเดียวกันนะคะเมื่อคำนึงในส่วนของน้ำสลัดเรียบร้อยแล้วผักเรียบร้อยแล้วเนี่ยเครื่องเคียงต่างๆเนี่ยก็ควรที่จะคำนึงด้วยนะคะบางท่านเนี่ยใส่ผักเยอะใส่น้ำสลัดน้ำใสแต่ว่าใส่น้อยแต่ไปหนักในส่วนของเครื่องเคียงทั้งเนื้อสัตว์แปรรูปคอนเฟรกนะคะหรือว่าการโนล่าต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นการ
พิ่มนะคะจากเมนูอาหารสุขภาพกลายเป็นเมนูอาหารที่เสียสุขภาพก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะควบคุมปริมาณการทานให้เหมาะสมนะคะนอกจากควบคุมปริมาณของน้ำสลัดสลัดในมื้อนั้นแล้วมื้ออื่นๆก็จะต้องควบคุมด้วยนะคะแล้วก็ถ้าต้องการให้การควบคุมน้ำหนักหรือว่าการควบคุมหุ่นสุขภาพต่างๆเนี่ยให้ได้ผลมากยิ่งขึ้นการออกกำลังกายก็เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะเพราะว่าการออกกำลังกายเนี่ยก็ช่วยให้ร่างกายเนี่ยเร่งการเผาผลาญให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเรียกว่าช่วยกันทุกทางเลยนะคะทางควบคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายเพื่อการลดน้ำหนักที่ยั่งยืนด้วยเช่นกันเรียกได้ว่าเป็นของคู่กันนั่นเองค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมขานะคะวันนี้ถือว่าได้รับสาระความรู้แล้วก็ยังได้เมนูที่น่าสนใจอย่างน้ำสลัดหลากสูตรแบบนี้มี3สูตรให้คุณผู้ชมนะคะได้ไปลองทำรับประทานดูเลยนะคะติดตามไม่ทันรับชมย้อนหลังนะคะได้เลยนะคะวันนี้ทางรายการของเราต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณหทัยวันบุญถูค่ะนักวิชาการโภชนาการฝ่ายโภชนาการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบพระคุณค่ะและสำหรับในช่วงหน้านี้นะคะแน่นอนเราก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการทำ DIY ค่ะแต่ว่าจะเป็นการทำ DIY ชนิดไหนติดตามได้ในช่วงหน้ากับเพเทอร์โทโนค่ะ